พอฮู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินสิมาคนทั้งหมู่บ้านก็ตื่นเต้นว่านายหลวงเพิ่นเสด็จแต่คนที่เหอที่สุดเห็นสิได้แก่ยายเฒ่าอายุ100ปีคนหนึ่งในมือถือดอกบัวใหญ่มานั่งถ่าอยู่ตั้งแต่ไกลโหหุ่นถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้มาแค่อยากเบิ่งแต่ตั้งใจอยากมาถวายดอกบัวแทนคุณคนที่มาพลิกแผ่นดินแผ่นฟ้าเฮือเฮามีดินหน้ามีฟ้ามีฝนใสพอแดดเลื่อยหูโบกเริ่มรุ่ยแม้เฒ่ามีหูตู่ว่านายหลวงได้มายืนต่อหน้าแต่ภาพที่ท่านก้มลงมารับดอกบัวนั้นน่ะเหมือนย้ำคำที่ท่านเคยว่าวัตถุไม่ได้อยู่เหนือจิตใจเมื่อนั้นบัวโรยดอกหนึ่งจึงมีค่าเหนือคำสรรเสริญอื่นใดเพิ่นสิเสด็จมาเยี่ยมมายามหมู่เฮาให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมโตรับเสด็จพระองค์ทานเด้อดีใจร้ายบาดนี้น้องพี่ซื้นมาน้าเอาองค์จอมราชาสิแวะมาทรงเยี่ยมเฮาก็เตรียมแต่งห่างหนทางอาหารทีถาดขนมแห่งนี้สิมีเจ้าฟ้าหลวงมาห่วงประชาบ่สาพากันแต่งแนวถวายคอยถาถวยพระพรแด่บิดาลาสาเจ้าผู้ปาดเป่าความเศร้าให้เฮาทะแยงลำผู้พิกผืนแผ่นกำน้ำเข้าได้สุ่มบ้านที่ถึงสันฝ่ามาโปรดเราเช้ามีก่อนไปสู่บนบ่เคยวางทางกันด่านบ่เคยท้อดีใจน้อบาดนี้ผู้มีทะสงแทนมาหอดกินเขตแควนตักสาธามานั่งคงโอ้โกำลังมา
คอยละพองเจ้าเฮาถ้าพอมาหาผู้มีผลลาชาห่วงประชาเจ้า